สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Now is Happy นะคะวันนี้เนี่ยก็สิ้นเดือนเมษายนกันแล้วเนาะดังนั้นก็ได้เวลาวิดีโอประจำเดือนของเรานะคะก็คือการเปิดถุงช้อปปิ้งประจำเดือนเมษายนนั่นเองค่ะก็เดือนนี้เป็นเดือนที่เราอาจจะไม่ได้ช้อปปิ้งเยอะเท่าไหร่เนาะก็มีของมาแชร์ให้ดูประมาณ7ชิ้นด้วยกันนะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเราช้อปไปเยอะมากเลยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ดูวิดีโอเปิดถุงช้อปปิ้งประจำเดือนมีนาคมเนี่ยก็ไปดูได้นะคะเพราะเดือนนั้นเราจัดเต็มจริงๆนะคะก็ไม่คุยเยอะแล้วละกันเนาะก็ไปดูกันเลยนะคะว่าเดือนที่ผ่านมาเราได้อะไรมาบ้างนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะเครื่องประดับนะคะรองเท้าแล้วก็ของจุกจิกนิดหน่อยเนาะอันแรกนะคะก็คือจะเป็นเสื้อตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเสื้อยี่ห้อเคทสมานะเกทสมาหรือเคทสมาไม่รู้เหมือนกันแต่เหตุที่ชอบเสื้อตัวนี้มากๆเลยเนี่ยคือเป็นเพราะว่าดีเทลมันน่ารักมากอะค่ะถ้าเกิดดูใกล้ๆเนี่ยคือตรงข้างล่างเนี่ยคือจะเป็นลายดอกไม้เนาะแล้วก็ข้างบนก็คือจะเป็นลายตารางนะคะเวลาที่ใส่เนี่ยมันก็คือจะเหมือนกับเหมือนเปิดพุงโชว์พุงนิดๆนะคะแต่ว่าก็คือไม่โปมากค่ะใส่กับกางเกงเอวสูงเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือมันก็มีซับในอยู่ข้างในนะคะแต่ว่าซับในมันลงมาไม่ถึงข้างล่างนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือจะเห็นพุงเรารำไรดูเซ็กซี่เล็กๆนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ซื้อมาแล้วแบบชอบมากๆเลยนะคะเป็นตัวที่ใส่บ่อยมากก็หลักๆแล้วเนี่ยก็คือจะใส่ได้ทั้งกับกางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็คอมบิเนชันที่ชอบมากที่สุดเนี่ยคือใส่กับกางเกงยีนขาดๆนะคะที่แบบเป็นพวกบอยเฟรนด์จีนนะคะเพราะมันจะให้ความรู้สึกแบบเซอร์ๆนะคะแล้วก็ดูน่ารักด้วยแล้วก็พอซื้อตัวนั้นมาเนี่ยเราก็ต้องครบชุดเนาะดังนั้นเราก็เลยซื้อกระโปรงตัวนี้มาด้วยนะคะอันนี้เป็นกระโปรงที่เป็นคู่ชุดกับตัวนั้นนะคะคือว่าเป็นกระโปรงข้างบนเป็นลายทางๆนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นลายลูกไม้นะคะเป็นลายดอกไม้แล้วก็ตรงข้างล่างเนี้ยคือจะแบบโปร่งๆด้วยนะคะก็คือเป็นกระโปรงที่แบบทรงประมาณคุมเข่านิดนึงนะคะสาเหตุที่ซื้อมันมาคู่กันเนี้ยก็คือเราคิดว่าเราจะเอามาใส่คู่กันนะคะก็คือเดี๋ยวใส่ให้ดูละกันเนาะก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นชุดสีขาวอะค่ะแบบอารมณ์ประมาณแบบฟรุ้งฟริ้งนิดนึงแบบว่าสบายๆเหมือนแบบวันไหนที่เราไปออกเดทอะไรงี้ได้ไปกินข้าวริมน้ำอะไรสักอย่างก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสใส่ชุดนี้บ้างแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาก็ได้ใส่ไหมก็ยังไม่ได้ใส่เพราะว่าเรายังหาโอกาสไม่ได้แต่ว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใส่คู่กันเป็นเซตเนาะก็คือทรงกระโปรงของมันนะคะมันเป็นกระโปรงทรงตรงๆนะคะแล้วก็เหมือนกับแบบค่อนข้างเรียบร้อยด้วยเพราะว่าคุมเข่าเนาะแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบมันเรียบร้อยพอที่จะใส่ไปทำงานหรือว่าอะไรได้นะคะก็คืออาจจะใส่กับเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดที่ทำงานไม่สตริกมากเนี่ยคืออาจจะใส่กับพวกเสื้อแขนกุดอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็โอเคตัวต่อไปนะคะก็คือในจำนวนของทั้งหมดที่ซื้อมาในเดือนนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเสื้อผ้าที่ใส่บ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือว่าเป็นกางเกงนะคะขาตรงๆนะคะก็คือกางเกงตัวนี้เนี่ยเป็นยี่ห้อเดซี่นะคะบายาดานะคะก็เหมือนกันก็คือซื้อมาจากงานแซปออนเซลนะคะแต่ว่าเขามีอินสตาแกรมด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถูกมากนะซื้อมาอยู่ที่390บาทเท่านั้นนะคะก็รู้สึกว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นกางเกงแบบทรงตรงๆที่สามารถใส่ได้บ่อยๆนะคะคือหลักๆก็คือใส่ไปทำงานนั่นแหละก็ตัวนี้เนี่ยสาเหตุที่ชอบมากๆเลยเนี่ยคือเป็นเพราะว่าเนื้อผ้าของมันนะคะคือผ้าของมันถึงแม้ว่ามันจะราคาแค่290บาทเนาะแต่คือมันเป็นผ้าที่โอเคมากอ่ะมันแบบเหมือนกึ่งยืดนิดนึงแต่ว่าไม่ยืดจนรัดรูปที่แบบใส่ไปทำงานไม่ได้เนาะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวทรงของมันนะคะมันแบบโอเคพอดีเป๊ะแบบเหมือนกับมันทำมาเข้าทรงของเราโอเคแบบไม่ต้องไปแก้อะไรเพิ่มเติมเนาะโอเคนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นเสื้อผ้าตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ซื้อมาจากซาร่านะคะก็คือเป็นเสื้ อแขนกุดสีขาวนะคะแต่ว่าแบบมันที่เก๋มากๆเลยเนี่ยคือตรงชายตรงแขนนะคะมันมีระบายนะคะซึ่งมีความรู้สึกว่าจากการดูบล็อกเกอร์หลายๆอย่างมาเนี่ยตอนเนี้ยแนวแบบระบายมันกำลังแบบว่าอินมากๆนะคะดังนั้นเราก็เลยอยากจะมีเหมือนเสื้อที่อินเทรนด์แบบนั้นสักตัวนึงเนาะแต่ว่าเหมือนตัวนี้ค่ะระบายมันก็คือไม่เยอะเกินไปเนาะเพราะว่าแบบเสื้อบางตัวที่แบบออกแนวแบบเข้าเทรนระบายบางทีมันระบายเยอะมากจนแบบไปใต้แล้วฉันเป็นขนมเค้กหรือเปล่าแต่ว่าแบบนี้นี่คือแบบกำลังดีนะคะแล้วก็เหมือนกับพอมันมาคู่กับคอปกที่เป็นปกเชิ้ตอะค่ะมันก็จะดูแบบไม่หวานจนเกินไปสามารถเรียบร้อยพอที่จะใส่ไปทำงานได้นะคะก็คือมีกระดุมหน้านะคะแล้วก็ข้างล่างก็คือจะเป็นแบบนี้เนาะ
ต่อไปนะคะก็คือจะเป็นตุ้งหูนะคะก็คือซื้อตุ้งหูมาคู่หนึ่งนะคะก็คือตุ้งหูคู่นี้นะคะก็เป็นตุ้งหูที่ชอบมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวใส่รูปให้แล้วกันเนาะก็คือสาเหตุที่ชอบมากๆเลยเพราะแบบมันดูแบบวินเทจนิดนึงอ่ะคือมันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรดูเหมือนแบบอารมณ์ประมาณเครื่องประดับสมัยโบราณเลยแล้วก็คือแบบว่าขนาดมันแบบไม่เล็กเกินไปด้วยไม่ใหญ่เกินไปด้วยคือขนาดมันกำลังดีมากค่ะคือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้อารมณ์วินเทจนิดนึงแต่ว่าไม่อยากใส่ตุ้งหูหรือเครื่องประดับอะไรที่ระยะมากๆอันนี้ก็คือเหมือนกับมันค่อนข้างแบบมีลุควินเทจแล้วก็โมเดิร์นในเวลาเดียวกันนะคะต่อไปนะคะคือจะเป็นรองเท้ากันบ้างนะคะซื้อรองเท้ามาคู่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นรองเท้าธรรมดาคู่ละ300บาทนะคะยี่ห้อซูซี่นะคะก็สาเหตุที่ชอบรองเท้าคู่นี้มากๆเลยเนี่ยคือว่ามันเป็นรองเท้าแตะราคา300บาทที่ใส่สบายมากนะคะก็คือว่าตรงข้างๆของมันนะคะอาจจะมองไม่ชัดแต่ว่ามันมีแบบทำคล้ายๆนูนๆด้วยนิดนึงช่วยรองรับฝ่าเท้าของเราเนาะซึ่งปกติรองเท้าราคา300บาทหายากมากที่จะมีคู่ไหนแบบว่าทำนูนๆเอาไว้นะคะแล้วก็สีมันเป็นแบบสีเนื้อนูนๆด้วยนะคะแล้วก็ข้างหน้าจะมีเป็นโซ่สีเงินนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือสีมันแบบค่อนข้างนิวทรัลมากพอที่จะแบบว่าใส่กับชุดหลายๆแบบได้นะคะดังนั้นก็โอเคต่อไปนะคะก็คือเป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะคะที่เป็นของช้อปปิ้งประจำเดือนนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องอโรมาเทอราปีของมูจินะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าปล่อยกลิ่นหอมๆออกมาในห้องนะคะแล้วเวลาที่มันปล่อยกลิ่นเนี่ยมันเก๋มากๆเลยเพราะว่ามันจะไม่ได้ปล่อยออกมาเป็นกลิ่นหอมอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันจะมีควันออกมาด้วยเหมือนเป็นละอองไอน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็คือจะทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับอากาศมันมีความชื้นมากขึ้นจากเวลาที่เราอยู่ในห้องแอร์แล้วอากาศมันแห้งๆอะค่ะอันนี้มันก็คือจะช่วยให้แบบว่าเหมือนอากาศมีความชื้นมากขึ้นรู้สึกแบบหายใจสบายสะดวกขึ้นแล้วก็มีกลิ่นหอมๆที่ทำให้เรารู้สึกไม่เครียดด้วยนะคะซึ่งวิธีการใช้เนี่ยก็คือง่ายมากนะคะคือว่ามันจะสามารถเปิดได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะให้เขาเรียกว่าอะไรถ้วยน้ำนะคะอันนี้ก็คือใส่น้ำเข้าไปนะคะแล้วก็เหมือนกับเอากลิ่นอโรมานะคะหยอดเข้าไปนะคะซึ่งไปอ่านมาเนี่ยคือใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้แต่ว่าซื้อยี่ห้อของมูจิมาเพราะว่ามันก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็กลิ่นหอมดีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมีกลิ่นสองอันนะคะคือจะเป็นกลิ่นสวีทออเรนจ์นะคะแล้วก็กลิ่นวินเทอร์ฟรุตส์นะคะอันนี้ก็คือจะกลิ่นแบบว่าหอมแบบหอมน่ารักน่ารักนะคะส่วนอันนี้ก็คือจะกลิ่นหอมเหมือนแบบเหมือนออกสปาสปานะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนะคะก็ครบแล้วนะคะ7สิ่งที่ช้อปปิ้งมาประจำเดือนเมษายนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าเกิดชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะโอกาสหน้าเราจะมาเจอกันอีกค่ะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย